เห็นหมดไหมไปใช่ยืนจะยืนตะแคงเปล่าทำไมไม่ดูกล้องโค้งนี่แหละโค้งได้นะครับผมเห็นหมดนะโอ้ครบเลยฮะต้องหมุนตัวใครจะปกครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อคืนนอนหลับกันดีไหมครับหลับดีครับสบายดีครับยุ่งเยอะไหมครับพอมีครับจะเจอไม่ได้ทำนากินเลือดกินเนื้อเรานิดหน่อยครับอยากหัวหน้าผู้การอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องบ้างอยู่ยาจงนะว่างมีโอกาสมาเยี่ยมชมพ่อภัยเอกชัยของเราครับถ้าช้าต่อไปแล้วเราอาจจะไม่มีโอกาสดีๆเช่นนี้อีกครับครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะอยากจะบอกว่าอย่างนี้นะครับเป็นกล้องใครอีกนะครับก็คือนะครับวันนี้นะครับคือเมื่อคืนนะครับก็มีพี่น้องชมรมฐานพานชพ13ค่ายปักธงชัยซึ่งมีลุงนนท์เนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าทีมเป็นประธานชมรมอยู่แล้วนะครับสมาชิกของชมรมฐานทานชกรทั้ง3ค่ายปักธงชัยเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยนะครับก็มีอยู่ประมาณ100นายนะครับแล้วในพื้นที่อีสานตอนใต้มีประมาณ500นายนะครับแล้วก็ทั่วประเทศนะครับก็มีอยู่ทุกจังหวัดนะครับพอดีน้องๆบอกว่าอยากจะดูว่าพี่นนท์อยู่แบบไหนอยู่ยังไงกินอิ่มนอนหลับไหมน้องๆบอกว่าอยากมาดูว่าอย่างนั้นแล้วก็อยากมาเยี่ยมชมบารมีของพ่อใบกระชัยลุงนนท์ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกพี่น้อง FC ด้วยว่าพวกเราเนี่ยจะมากินข้าวกับช้างนะครับก็บอกไปพอประกาศออกไปปุ๊บนะครับก็จะมีเมียดีนะครับช่องเจนซือบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้น FC ของจันเดย์นี่ช่วยสนับสนุนว่าอย่างนั้นนะครับจากนั้นก็จะมีพี่อ้อยนะครับพี่ยุพินนะครับแล้วน้องจิมมี่แล้วก็น้องตูมลอยแล้วก็พี่น้องอีกหลายคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นกินเลยนะครับก็ได้เงินมาสนับสนุนนะครับก็ประมาณน่าจะ 8,000 หรือ 9,000 บาทประมาณนี้นะครับเมื่อวานก็ได้นะครับดูแลเรื่องอาหารการกินนะครับเรื่องของเครื่องดื่มแล้วก็เตาแก๊สไหนนะครับทีละดีช่วยไปอีก 5,000 บอกทีเดียวอ๋อใช่ไหมครับนะก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับที่ทำให้มีวันนี้เกิดขึ้นนะครับส่วนน้องๆเมื่อคืนเนี่ยก็มาประมาณ20คนแต่ว่ายังเหลือช่วงเช้าที่จะกินข้าวด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเดินทางกลับก็เหลือประมาณสัก10คนนะครับที่ยังไม่เข้ากล้องก็มีเพราะว่าบางคนบางท่านนะครับคดีก็เยอะนั่งอยู่นู่นไม่ยอมมาอันนี้ล้อเล่นนะครับเขาเป็นคนไม่ออกสื่อว่าอย่างนั้นแต่ว่าลุงนนท์เล่นสื่อเนี่ยลุงนนท์ชอบเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนตัวเองเป็นพระเอกถ้าพูดเล่นลุงนนท์ครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นสามารถรวมพลได้เลยใช่ไหมครับภายใน1ชั่วโมง1ชั่วโมงสามารถคือจริงๆแล้วจะบอกว่าอย่างนี้พี่น้องในพื้นที่สระบุรีเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ทางทหารลพบุรีเนี่ยครับลุงนนท์ก็มีพรรคพวกมีเพื่อนพ้องมีคือไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเรามีพี่น้องนี่อยู่ใกล้ๆนี่แถววัดพระฉายนี่เมื่อวานก็มาจะมาหัวหน้าวิเชียนก็อยู่นี่แล้วก็ไอ้พวกใครอ่ะแดงใครนะไอ้ชำรงไอ้ชำนาญอะไรมันก็อยู่แถวนี้แหละนะครับแต่ว่ายังไม่เชื่อมกันได้เฉยถ้ามีกระบวนการอะไรต่างมาเต็มหน้าบ้านเราก็สามารถลมพ้นได้เลยลุงนนท์คนเดียวเอาอยู่โดนก่อนนะครับก็ขอบคุณเนี่ยพี่น้องอีฟซีหลายๆท่านนะครับที่มีความเป็นห่วงมีความกังวลว่าจะมีใครเข้ามาคิดร้ายนะครับมาทำร้ายพ่อภัยกระชัยหรือว่าคุณธนบดีอะไรต่างๆนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับการเดินทางมาของพวกเราในครั้งนี้ไม่ได้เดินทางมาเพื่อสนับสนุนนะครับแต่มาเพื่อร่วมกินข้าวพูดเยอะไม่ได้พี่น้องนะครับเอาเป็นว่ามากินข้าวร่วมกันกับพี่กับน้องมากินข้าวกับช้างมาชมบารมีของพ่อภัยกระชัยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องขอบคุณท่านผู้การแล้วก็พี่น้องทุกคนนะครับที่ให้เกียรติพี่นนท์นะครับส่วนมากก็เป็นน้องๆนะครับก็มีแก่กว่าลุงนนท์มีคนนี้คนเดียวนะครับผู้พันอันนี้เดี๋ยวจะให้รายงานตัวเนาะ
พี่รายงานตัวเลยครับผมสอนชัยสุวรรณพานันเป็นรองประธานชมรมรองจากพี่นนท์อีกทีนึงไม่ไม่คือใหญ่เกือบเท่าแล้วรองจากพี่นนท์อีกทีครับประธานชมรมอันนี้ครับผมธนาลิศเลขาเป็นเลขาครับครับอันนี้เด็กใหม่ที่โรงพยาบาลครับน้องใหม่น้องใหม่เป็นมือขวาลุงนนท์สร้างมาเพื่อเป็นมือขวาดูข้ามเห็นไหมนี่กล้ามใหญ่ไหมโอ้ครับผมแล้วนี่ใครนี่เอามันชุดดำเหมือนกันนี่อ๋ออันนี้กล่องแชนแนลอันนี้ร่วมน้องใหม่เป็นทีมร่วมทีมด้วยอันนี้เอาอันนี้ตั้งหน่อยนึงอ่ะผู้การอันนี้ผู้การนะนี่ผมพันเอกเสมอพิเชียนครับข้าราชการบำนาญพันเอกเสมอพิเชียนไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นนอกจากน้ำลายเมียเกิดมาใช่อื่นเพื่อพื้นแผ่นดินไทยแล้วนี่เนี่ยเอ้าทุกปฏิบัติการไหนนี่บอกเข้าไปเลยผมจิตเตสามารถตามเพลงหัวหน้าชุดปปที่4มาช่วยงานของพี่นนท์ปค513ครับกับปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอดีตนะครับคนไล่ไล่ยิงหนีกระเจิงเลยนะครับเอาอันนี้ครับเคองศาคณะกรรมการชมรมศิลปาไทยอันนี้ว่าที่ร้อยโทประกินคำหงษานะครับไม่ยอมบอกยศตัวเองนะครับปัจจุบันนี้ก็ช่วยเหลือปกป้องผืนป่านะครับดูแลสัตว์ป่าใช่ไหมดูแลสัตว์ป่าทุกอย่างนะครับในพื้นที่แถบภาคตะวันตกเนาะอันนี้บุญมีมาจากไหนบุญมีบอกชื่ออะไรนามสกุลอะไรบุญมีชั้นล่ำครับจากชั้นล่ำครับขี่มอเตอร์ไซค์มาจากมหาลูกพี่เราได้กลุ่มเดียวกันครับขับรถมาลูกพี่เพิ่นอะไรลูกเขาอันนี้มือซ้ายแนะนำชื่อพูดวะชื่อธนพลผู้กำกับครับอยู่ในกลุ่มมือซ้ายพี่นนท์มือซ้ายพี่นนท์ครับอยู่ในกลุ่มชปอจังใช่ได้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับไม่ต้องกังวลใดๆนะครับพี่นนท์ประเดี๋ยวผู้พันจะให้แสดงศักยภาพนิดนึงเมื่อกี้แกบอกไปแล้วเราจะแสดงพลังแสดงศักยภาพของเราให้ดูอย่างตรงรัดอย่างตรงรัดตายอย่างพังใจหนึ่งสองสามอยู่อย่างตรงรัดตายอย่างพังใจทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญย้ำผมก่อนไม่เห็นหมดไหมไปทายยืนจะยืนตะแคงเปล่าล่ะทำไมไม่ดูกล้องโค้งนี่แหละโค้งได้นะครับผมเห็นหมดนะโอ้ครบเลยฮะต้องหมุนตัวใครจะปกครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อคืนนอนหลับกันดีไหมครับหลับดีครับสบายดีครับยุ่งเยอะไหมครับพอมีครับคุณไม่ได้ทำนากินเลือดกินเนื้อเรานิดหน่อยครับอยากหัวหน้าผู้การอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องบ้างอยู่ยาจงนะว่างมีโอกาสมาเยี่ยมชมพ่อภัยเอกชัยของเราครับถ้าช้าต่อไปแล้วเราอาจจะไม่มีโอกาสดีๆเช่นนี้อีกครับอยู่ยาจงนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะอยากจะบอกว่าอย่างนี้นะครับเป็นกล้องไพ่เอกนะครับก็คือนะครับวันนี้นะครับคือเมื่อคืนนะครับก็มีพี่น้องชมรมฐานพานชพ513ค่ายปักธงชัยซึ่งมีลุงนนท์เนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าทีมเป็นประธานชมรมอยู่แล้วนะครับสมาชิกของชมรมฐานพานชพ513ค่ายปักธงชัยเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยนะครับก็มีอยู่ประมาณ100นายนะครับแล้วในพื้นที่อีสานตอนใต้มีประมาณ500นายนะครับแล้วก็ทั่วประเทศนะครับก็มีอยู่ทุกจังหวัดนะครับพอดีน้องๆบอกว่าอยากจะดูว่าพี่นนท์อยู่แบบไหนอยู่ยังไงกินอิ่มนอนหลับไหมน้องๆบอกว่าอยากมาดูว่าอย่างนั้นแล้วก็อยากมาเยี่ยมชมบารมีของพ่อใบกระชัยลุงนนท์ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกพี่น้อง FC ด้วยว่าพวกเราเนี่ยจะมากินข้าวกับช้างนะครับก็บอกไปพอประกาศออกไปปุ๊บนะครับก็จะมีเมียดีนะครับช่องเจนซือบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้น FC ของจันเดย์เนี่ยช่วยสนับสนุนไว้อย่างนั้นนะครับจากนั้นก็จะมีพี่
อ้อยนะครับพี่ยุพินนะครับแล้วน้องจิมมี่แล้วก็น้องตุ้มลอยแล้วก็พี่น้องอีกหลายคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นกินเลยนะครับก็ได้เงินมาสนับสนุนนะครับก็ประมาณน่าจะ 8,000 หรือ 9,000 บาทประมาณนี้นะครับเมื่อวานก็ได้นะครับดูแลเรื่องอาหารการกินนะครับเรื่องของเครื่องดื่มแล้วก็เตาฟืนเตาแก๊สไหนนะครับทีละดีช่วยไป 5,000 บอกทีเดียวอ๋อใช่ไหมครับนะก็ขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านทุกคนนะครับที่ทำให้มีวันนี้เกิดขึ้นนะครับส่วนน้องๆเมื่อคืนเนี่ยก็มาประมาณ20คนแต่ว่ายังเหลือช่วงเช้าที่จะกินข้าวด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเดินทางกลับก็เหลือประมาณสัก10คนนะครับที่ยังไม่เข้ากล้องก็มีเพราะว่าบางคนบางท่านนะครับคดีก็เยอะนั่งอยู่โน่นไม่ยอมมาอันนี้ล้อเล่นล้อเล่นนะครับเขาเป็นคนไม่ออกสื่อว่าอย่างนั้นแต่ว่าลุงนนท์เล่นสื่อเนี่ยลุงนนท์ชอบเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนตัวเองเป็นพระเอกครับพูดเล่นลุงนนท์ครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นสามารถรวมพลได้เลยใช่ไหมครับภายใน1ชั่วโมง1ชั่วโมงสามารถคือจริงๆแล้วจะบอกว่าอย่างนี้พี่น้องในพื้นที่สระบุรีเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ทางทหารลพบุรีเนี่ยครับลุงนนท์ก็มีพรรคพวกมีเพื่อนพ้องมีคือไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเรามีพี่น้องนี่อยู่ใกล้ๆนี่แถววัดพระฉายนี่เมื่อวานก็มาจะมาหัวหน้าวิเชียนก็อยู่นี่แล้วก็ไอ้พวกใครอ่ะแดงใครนะไอ้ชำรงไอ้ชำนาญอะไรมันก็อยู่แถวนี้แหละนะครับแต่ว่ายังไม่เชื่อมกันได้เฉยถ้ามีขบวนการอะไรต่างมาเต็มหน้าบ้านเราก็สามารถลมพ้นได้เลยลุงนนท์คนเดียวเอาอยู่โดนก่อนนะครับก็ขอขอบคุณเนี่ยพี่น้อง FC หลายๆท่านนะครับที่มีความเป็นห่วงมีความกังวลว่าจะมีใครเข้ามาคิดร้ายนะครับมาทำร้ายพ่อภัยกระชัยหรือว่าคุณธนบดีอะไรต่างๆนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับการเดินทางมาของพวกเราในครั้งนี้ไม่ได้เดินทางมาเพื่อสนับสนุนนะครับแต่มาเพื่อร่วมกินข้าวพูดเยอะไม่ได้พี่น้องนะครับเอาเป็นว่ามากินข้าวร่วมกันกับพี่กับน้องมากินข้าวกับช้างมาชมบารมีของพ่อภัยกระชัยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องขอบคุณท่านผู้การแล้วก็พี่น้องทุกคนนะครับที่ให้เกียรติพี่นนท์นะครับส่วนมากก็เป็นน้องๆนะครับก็มีแก่กว่าลุงนนท์มีคนนี้คนเดียวนะครับผู้พันอันนี้เดี๋ยวจะให้รายงานตัวเนาะพี่รายงานตัวเลยครับผมสอนชัยสุวรรณพานันเป็นรองประธานชมรมรองจากพี่นนท์อีกทีนึงไม่คือใหญ่เกือบเท่าแล้วรองจากพี่นนท์อีกทีเป็นรองประธานชมรมอันนี้ครับผมธนฤทธิ์เลขาเป็นเลขาครับอันนี้เด็กน้องใหม่พี่น้องรักครับน้องใหม่น้องใหม่เป็นมือขวาลุงนนท์สร้างมาเพราะเป็นมือขวาดูกล้ามเห็นไหมนี่กล้ามใหญ่ไหมโอ้ครับผมแล้วนี่ใครนี่เอามันชุดดำเหมือนกันนี่อ๋ออันนี้กล่องเชนแนลอันนี้ร่วมน้องใหม่เป็นทีมร่วมทีมด้วยอันนี้ไม่เอาอันนี้ตั้งหน่อยนึงอ่ะผู้การอันนี้ผู้การนะนี่ผมพันเอกเสมอพิเทียนครับข้าราชการบำนาญพันเอกเสมอพิเทียนไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นนอกจากน้ำลายเมียเกิดมาใช่อื่นเพื่อพื้นแผ่นดินไทยแล้วนี่เนี่ยเอ้าทุกปีประการไหนนี่บอกเข้าไปเลยผมจิมเลสามารถตามเพลงหัวหน้าชดปตที่4มาช่วยงานของพี่นนท์ปค513ครับกับปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอดีตนะครับคนไล่ยิงหนีกระเจิงเลยนะครับเอาอันนี้ครับเคองศาคณะกรรมการชมรมสาธารณอันนี้ว่าที่ร้อยโทประเกณฑ์คำหงษานะครับไม่ยอมบอกยศตัวเองนะครับปัจจุบันนี้ก็ช่วยเหลือปกป้องผืนป่านะครับดูแลสัตว์ป่าใช่ไหมดูแลสัตว์ป่าทุกอย่างนะครับในพื้นที่แถบภาคตะวันตกเนาะอันนี้บุญมีมาจากไหนบุญมีบอกชื่ออะไรนามสกุลอะไรบุญมีชั้นล่ำครับแบบล่ำครับขี่มอเตอร์ไซค์มาอยากมาหาลูกพี่เราได้กลุ่มเดียวกันครับค่ารถมากลูกพี่เพิ่นอะไรลูกเขาอันนี้มือซ้ายแนะนำชื่อพูดวะชื่อธนบุญผู้กำจัดครับ
อยู่ในกลุ่มมือซ้ายพี่นนท์มือซ้ายพี่นนท์ครับอยู่ในกลุ่มชปอยู่ตั้งใจได้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับไม่ต้องกังวลใดๆนะครับพี่นนท์ประเดี๋ยวผู้พันจะให้เก่าแสดงศักยภาพนิดนึงเมื่อกี้บอกแกบอกไปแล้วเราจะแสดงพลังแสดงศักยภาพของเราให้ดูอย่างตรงรัดอย่างตรงรัดตายอย่างพักดีอย่างพักดีหนึ่งสองสามอยู่อย่างตรงรัดตายอย่างพักดีทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ